โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercast Channel นะฮะและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Watch Dog Legend EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะไม่ต้องตกใจว่าแม่หญิงคนนี้มาจากไหนผมไปเล่นรอบนอกมาเองคนนี้คือใครวะเขาชื่อว่ารอนด้ามอริสเธอเป็นสปายใช่แล้วฮะผมไปตามหาสปายมาจนได้แล้วเนี่ยสุดยอดไหมโอเคแล้วก็อีกอันนึงคือผมได้พนักงานก่อสร้างมาแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นในเควสหลักกันต่อเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพนักงานก่อสร้างก่อนเนาะ I got this. ซึ่งคนนี้กว่าจะได้มาค่อนข้างยากเลยนะเขามีปัญหาตรงที่เขาโดนกลุ่มแบบกลุ่มเซิร์กกลุ่มนึงอะเอาแล็ปท็อปไปเราก็เลยต้องลอบเข้าไปเพื่อที่จะไปดีลีทอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายเราก็ได้เขามาซึ่งหลังจากที่ได้พนักงานก่อสร้างเนี่ยมามันก็มีไดอะล็อกพูดคุยกันสักพักหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวผมตัดเข้าไปให้ดูอีกทีนึงการกลับมาของเดเซกทำให้รัฐสภาตื่นตัวที่จะใช้กองกำลังขั้นรุนแรงของอัลเบียน CEO ไนเจลพูดว่าผู้ก่อการร้ายเดเซกต้องการที่จะกล่าวหาว่าอัลเบียนนั้นไม่เหมือนกับกองกำลังตำรวจของเมืองนี้มันจะไปเหมือนได้ยังไงวะไอ้ป้าานี่เขาเดินมาแล้วยากที่จะเริ่มนะอันนี้อุปกรณ์ของคุณเอใจเย็นหน่อยสิการเข้าร่วมกับเดซเซกนี่ไม่ขำเลยนะผมกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยนะนี่ยังจะซื่อสัตย์อยู่อีกเหรอรัฐบาลของเอลเวียนมันได้สิทธิ์ยิงเพื่อฆ่าไปแล้วนะผมโคตรเข้าใจเลยและผมก็อยากจะทำอะไรด้วยผมก็แค่กลัวที่จะเดินออกมาจากทุกอย่างนะเข้าใจฉันรู้ว่ามันน่ากลัวแต่ว่าเราควรที่จะออกมาสู้กับไอ้พวกบ้านี่ที่มันมาทำร้ายเพื่อนเรานะเครียดเอาไงดีนะเข้าดีไหมเฮ้ยเอาก็เอาโอเคผมพร้อมแล้วสุดยอด Welcome to Resistance ฮะทีนี้เควสต่อไปนั้นก็คือเควสนี้เราต้องไปยังทีนี้ตอนนี้ทีมผมขาดแค่ย่องเบาแล้วถ้าเกิดมีย่องเบาทีนะโหสบายเลยอ๋อนี่มีมอเตอร์ไซค์ขอขับมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับขอผ่านทางหน่อยนะครับหลบหน่อยครับโอเคออกถนนแล้วนะครับแล้วก็ไปทางนี้โอเคเดี๋ยวตัดไปที่ไซส์เลยอ่าฮะในนี้มีอะไรแล้วลองขึ้นไปชั้นบนจริงๆใช่ไหมเนี่ยผมมาถึงแล้วเซิร์ฟเวอร์ AR อยู่ข้างบนการที่จะไปตรงนั้นต้องหาเฮฟวี่คาร์โก้โดรนขึ้นมาเราเรียกได้อยู่แล้วเนี่ยเราเป็นนี่ไงล่ะอ้าวแล้วไหนอ่ะมันจะมาทางไหนอ่ะเนี่ยเรียกไปแล้วด้วยอ่ะมันมาทางไหนอ่ะโอเคขอขึ้นไปหน่อยนะครับไปละบุยบินไปอย่างสบายใจเฉิบเหมือนเรามีเครื่องบินส่วนตัวนั่นแหละเอ๊ะโอ้เขามีการ์ดเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามีการ์ดอย่างนี้ดิสแท็กไปเลยแล้วก็มาเอาไปฮึบไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วครับหันหลังมาคือตู้แหลกหายไปแล้วอ่ะบ๊ายบายจ้าบานแจ้ตึดึง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 ตึดึดตึดึงตึดึงตึดึดตึดึงตึดึงโอเคคุณเอาไปได้เลยผมซ่อนเซิร์ฟเวอร์ให้คุณแล้วด้วยมันเป็นของคุณแล้วนะระวังด้วยนะคงไม่อยากให้มันตูมตามใช่ไหมล่ะผมเข้าใจแล้วว่าแบ็กลี่เนี่ยมีผลทำให้คนกวนนะโชคดีนะโอเคมาต่อกันที่คุณลุงอ่ะมีอะไรเนี่ยใช้ AR Reconstruct ตึดึงไหนดูซิเราดูอะไรได้บ้างอ๋อได้ผลแฮะอยู่ในแอเรียนี้ไว้จนกว่าผมจะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์เสร็จนะ
นี่เหรอที่ห่างไกลผู้คนดาวน์โหลดคอมพลีทแล้วผมอยากได้ตัวอย่างข้อมูลที่กว้างกว่านี้ฮะเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะโอเคขับรถไปให้พวงมาลัยอยู่ทางนี้โอเคไปอย่างช้าๆก่อนไปแล้วไอ้นี่มันโคตรเจ๋งเลยดูนี่นะมันรวบรวมข้อมูลการตรวจตาขั้นพื้นฐานใกล้ๆอย่าง CTOS drone optic ของคนหรือว่ากล้อง CCTV แล้วสร้างขึ้นมาว่าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคมาถึงแล้วจ้าถอยหลังเข้าถอยหลังเข้าทะลุขึ้นไปเลยดีไหมอย่าเลยเดี๋ยวคนกลัวลงจากรถก่อนดีกว่าAuto Drive Now Enable อ๋อไม่ใช่กดนี่เว้ยไปกด Auto Drive ตกใจทีนี้ขึ้นไปเพื่อไปเปิด AR Test ตรงนี้เพื่อดูตึดึง CTOS AR All right การเอาข้อมูลจากออปติกกล้อง CTOS ไมโครโฟนแล็ปท็อปคุณคิดว่า SIR ใช้อันนี้เพื่อดูคนดุบกันไหมไม่แน่นอนเขาจะไปทำอะไรก็ได้ยกเว้นดูคนดุบนี่แหละผมว่าตอนนี้เราน่าจะงานเข้าแล้วบัคลี่โอ้ชิปละคุณทำอะไรก็ได้ให้มันไปๆสักทีบางทีอาจจะชวนไปปั้นหม้อหรือว่าแชร์ค่ำคืนอันหวานอมขมกลืนกันก็ได้นะคุณจะทำอะไรก็ได้แค่กลับมาครบ32ก็พอโอ้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคการย้ายข้อมูลสมบูรณ์แล้วผมขาดข้อมูลอันสุดท้ายเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะโอเคขับรถอีกแล้วมาถึงแล้วขับรถเข้าซองถอยถอยห่าง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 โอเคโอเคออกจากรถตึดึงมีใครอยู่อะไรแถวนี้ไหมก็ไม่มีนะไม่ต้องแอบก็ได้นี่ไม่ได้เป็นเขตแดงนี่หว่าบ้าแล้วจู่ๆใส่หมวกทำไมเนี่ยเอาละมาทางไหนวะเนี่ยออกมาด้านหลังแอบตรงนี้เอาบักอีกเอาไอ้โดรนบ้านี่เหมือนมันจะเจอฉันนะอย่าให้โดรนมันทำลายเซิร์ฟเวอร์นะออกห่างจากรถบรรทุกแล้วจัดการมันซะยิงแม่งเลยยิงใช่ไหมเออเรียบร้อยอ่ะล่วงไปอีกนี่แหละนี่แหละโอ้แม็กหมดเรียบร้อยเสร็จขอไฮแจ็คหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้โหยิงโดนกิ้งเลยโอ้กีดอะไรกันโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาอยู่รถก็พุ่งเข้ามาชนคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วอีกหนึ่งนี่แหละนี่แหละนี่แหละโดนหัวด้วยเรียบร้อยรีโหลดเล็กหนึ่งเล็กนองวะเล็กหนึ่งนอไกลๆเข้ามาสิเปลี่ยนแม็กไงต่อเอาไงครับโอเคเสร็จแล้วด้วยโอเคได้แล้วเราจะลากเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยกับเราตลอดไปไม่ได้นะเราควรจะลบล่องรอยของเราออกไปยังไงล่ะผมจะดันไฟฟ้าที่ CPU ให้มันโอเวอร์โหลดจนมันระเบิดไปเลยทีนี้สนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทำลายทั้งเซิร์ฟเวอร์และโดรนและทีนี้คุณก็วิ่งซะเอางั้นไปก่อนแล้วนะหายตัวเพื่อความแนบเนียนจะได้ไม่มีใครตามล่องรอยมาได้ไปละโอเคออกจากรถได้แล้วเนี่ยโดนล่วงหมดเลยโฟกไปแล้วแสดงว่าตู้เซิร์ฟเวอร์ระเบิดไปแล้วอย่างนี้มันเกิดปฏิกิริยาแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วตึดึงเป็นไงล่ะสนุกใช่ไหมเราป้นสำเร็จทำให้ชีวิตของทรราชมันยากขึ้นและที่สำคัญที่สุดผมได้ของเล่นใหม่ด้วยแฮะทีนี้กลับไปที่เซฟเฮาส์ซะซาบีนอยากจะบลีฟคุณกับทีมคุณอะโอเคทีนี้เราก็ต้องไปเซฟเฮาส์ไปเซฟเฮาส์วาร์ปไปได้มั้ยฟาสทราเวลไปได้มั้ยได้ไปว่าไอ้สกิลหายตัวนี่มีประโยชน์มากเลยนะจริงชอบเลยอ่ะแบบเลิฟแอทเฟิร์สไซต์อ่ะสุดยอดโอ้มาถึงแล้วเลยไปดีจ้ะนี่คุณยายเอาเฟมัสด้วยนะเอาไม่เห็นนะเนี่ยว่าเขาเฟมัส
แต่รู้ว่าแบบคุณยายเฟี้ยวเงาะมากมีมอไซค์ขับอ่ะเดือดดานที่สุดนี่แล้วคุณพี่สปายอ่ะนี่คุณพี่สปายนี่เว้ยหลังจากนี้มันจะมีเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยมีเบียร์ด้วยอ่ะเอาดื่มสิรออะไรอ่ะอึกไงดีไหมอีกทีดิไอ้เริ่มเมาอ่ะเมาเว้ยเริ่มเมาเฮ้ยอีกทีนึงgive me more แล้วเอาแล้วเริ่มมันแล้วเอาเฮ้ยทำเนียนวะชอบอ่ะมาคุยกับซาบีนดิคุยทั้งว่าเมาเงี้ยดูดิในเรื่องจะเมาด้วยไหมว้าไม่เมาแล้วเอ้ยมีทีมมานั่งดูด้วยนี่เยี่ยมมากเลยทีมมันดีมากเลยที่เห็นว่าเซฟเฮาส์เต็มไปด้วยคนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นทางเดียวที่ป้องกันไม่ให้ลอนดอนล่มสลายก็คือการรวมตัวของกลุ่มรีสิสแตนซ์นี่แหละฉะนั้นเราต้องชักชวนซ้อมและสร้างคลังแสงของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้คนนี้คันอยากจะลุกขึ้นกันเต็มทีแล้วเราแค่ต้องโชว์ให้เห็นว่าเดซเซกนั้นต่อสู้ไปกับพวกเขาฟังนะตราบใดที่เราสามารถหยุดการเอาเปรียบผู้คนได้เราก็มีความสุขแหละจริงๆแล้วทำยังไงกับอัลเบียนล่ะตอนนี้มันทำให้เมืองล็อกดาวน์ไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องแถมมันจับพวกเราไปอีกใช่แต่กลุ่มแคลรี่ก็ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอยู่เราต้องจัดการพวกมันด้วยนะก็จริงแต่อย่าลืมกลุ่มซีโร่เดย์ล่ะพวกแฮกเกอร์พวกนี้มันยังลอยนวลอยู่มันจัดการเดซเซกได้ครั้งนึงและพนันได้เลยว่ามันเอาอีกแน่ผมเชื่อเลยว่ามันเนี่ยแหละเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดและป้ายสีให้เดซเซกแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของคุณผมจะค้นให้ละเอียดที่สุดเลยเรื่องเนี้ยโอ้ต้องบอกว่างานเยอะเลยเนี่ยคุยกันพอแล้วไปทำให้ลอนดอนดีขึ้นกันเถอะโอเคทำตามที่ซาบีนบอกเลยฮะป่ะลุยยังคงมึนยังไม่หยุดยังเนี่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยโฟโต้บูธมีโฟโต้บูธด้วยเหรอเอาจริงดิเอาสักแชะแล้วกันแชะเงยชอบอ่าฮะเราไปไหนต่อหาสิกนอลโตนแอคแท็กไซส์เอาแฮกเกอร์ไปดีกว่าไหมดูจากรูปการแล้วผมเอาคนนี้ไปวิลคัมขออนุญาตเอารถไปแล้วเนอะเฮ้ยรถดีใช้ได้นี่ชอบเสียงเปลี่ยนเกียร์จริงๆเหมือนแบบทุบคอนโซลรถปุ๊บปักปุ๊บปักคันนี้ค่อนข้างคุมง่ายนะพอเล็งไว้ก่อนปั๊บมันก็เลยแบบโอเวอร์เลยโอเคเรามาถึงกันแล้วดูซิว่าทำอะไรลงจากรถเดินด็อกแดกไม่มีอะไรเลยนอกจากคอนกรีตยางแล้วก็เหล็กบิดๆมีแค่ผีเท่านั้นที่รู้ว่าคนพวกนี้มันไปแลกเปลี่ยนกันที่ไหนระเบิดมันเกิดขึ้นมาเดือนที่แล้วและพวกมันก็ยังไม่ฟื้นคืนไซต์ตรงนี้อีกมันแปลกที่มันเขียนว่ากำลังซ่อมแซมอยู่นะไม่น่าสงสัยเลยเหรออาจจะมีอะไรอยู่ข้างในก็ได้เบคตอนนี้เรากำลังหาอะไรกันอยู่อะแผนคือเราเอาอันนี้ไปเช็คดูก่อนมันยังมีอุปกรณ์นึงที่ยังส่งสัญญาณอยู่เลยซึ่งอยู่ข้างในซากปรักหักพังนั่นแหละเนี่ยถ้าเกิดเราไปกับคาโก้ปั๊บเราไปหย่อนตัวเองตรงนู้นเราก็ค่อยๆมาได้ละเออเป็นไอเดียที่ดีไปรับตัวเองมาก่อนแป๊บนึงกระโดดขึ้นไปฮึบแฮกไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปทีนี้เราแอบจากตรงนี้ได้อุ้ยมีอะไรฟ้าๆขอเก็บของก่อนนะแป๊บนึงแฮกโอ้ได้ตังค์เพิ่มโอเคไฮแจ็คต่อเดี๋ยวขอดูข้างในสิมีอะไรไหมอ๋อฮะเป้าหมายอยู่นั่นข้างในมีอะไรให้อีกไหมมีกล้องตัวเดียววะ
พร้อมกับอีก1คนตรงนี้ไฮแจ็คนี้สิอ๋อนี่ไงทางเข้าตรงนี้สบายละเนียนละอ่าฮะดึง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 มีอะไรอยู่ข้างในไหมไม่มีไม่มีไม่มีกันลงแล้วนะฮึบเอ๊ะเมื่อกี้เราเห็นทางเข้าอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อตรงนี้โอเคไม่เจอใครอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีว่ะเกือบไปละเกือบไปละเกือบไปละเรียบร้อยจังหวะนี้แหละลงฮึบฮึบโอเคไม่มีใครละลงบันไดโอเคไม่มีใครจริงๆไป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 แอบย่องแอบย่องไปแอบข้างประตูเอ้ยนี่ไงมีหนึ่งมีคนเดียวไหมนะขอไฮแจ็คดูนี้มีสองมีนั้นหนึ่งมีนี้หนึ่งงั้นดิสแท็กคนนี้ก่อนกลับเสร็จปั๊บก็เทคดาวไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปรวบอีกคนหนึ่งตรงนั้นโอเคอุ้ยเดินเดินเดินโอเคยังไม่หันมาเอาดิแอบอู้เกือบไปมันหันมาพอดีหันกลับไปหันหลังไปสิหันหลังไปโอเคจังหวะมาแล้วเอาเลยเอ้ยเอาเอาไปกดก่อนยังไม่ขึ้นเทคดาวโอ้ยเอาสิต่อยก็ต่อยดิเอาดิไงล่ะเจอแบบต่อยแบบบลูทูธไงล่ะไม่โดนตัวแต่ดังปุกปักสู้แบบบักๆนี่แหละมาช็อตไปโอเคผิดแผนไปนิดนึงเกือบไปแล้วต้องใช้เอเซทพอยต์เหรอเชียร์แล้วเอาจากไหนวะเนี่ยแสดงว่าออกทางนั้นไม่ได้ก็เท่านั้นแหละฮึบฮึบอุ๊ยสไปเดอร์บอทไฮแจ็คดิดิดิดเดี๋ยวดิมันเขียนว่าสไปเดอร์บอทก็เทคดาวได้เทคดาวได้จริงไหมนะดิแทกก่อนเทคดาวได้ว่ะดิช็อตเข้าไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอย่ากับเฟซฮักเกอร์ในหนังเรื่องเอเลี่ยนเลยเรียกกลับมาโอเคไอ้สไปเดอร์บอทแม่งโหดว่ะทีนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วข้างใต้ไม่เหลือใครแล้วเนาะหลังนี้มีไหมไม่มีโอเคมันคืออะไรอะดาเมจสไปเดอร์บอทเล็กเอ้าให้มาเอาอะไรนี้ให้เสี่ยงชีวิตมาเอาอะไรนี้แค่นี้นะอะไรกันล่ะนะนี่ไงสัญญาณมาจากอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของสไปเดอร์บอทน่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะแล้วยังเสียยับเลยอย่างเงี้ยก็บอกยากแฮะ
เดี๋ยวลองใช้ AR Reduction ดูแล้วกันเผื่อเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีใครโจมตีอะไรมันมีตัวส่งผ่านข้อมูลอยู่แถวนั้นอ่ะมันน่าจะพอที่ผมจะรวบรวมออกมาเพื่อสร้าง AR Reduction ได้นะเอ้ย AR Reconstruction โอเคมีจุด3จุดเหลืองที่เราต้องไปเดี๋ยวเราส่งสไปเดอร์บอทไปดีกว่าของตัวเองไปเลยดีไหมมาเฮ้ยกดผิดฮึบเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะและฉันเป็นใครฮึบว้ามีพัสดุโอ้โหพร้อมกับแขนอันนี้เป็นของเดวิดเลเวลินขอแสดงความเสียใจและอโหสิด้วยฮะแค่นี้เหรอฮึบฮึบนั่นไงอยู่ตรงชั้นนี้ห้องนี้เลยเนี่ยโอเคนั่นแหละเป้าหมายของเราเราต้องไปถึงถึงไหมไม่มีใครใช่ไหมโอเคใช้ได้จริงด้วยตืดตืดตืดโอเคเหลืออีก2อันต้องไปทำโอเคนายขอเช็คก่อนนะมีคนไหมมี1คนโอเคดิสแท็กเสร็จปั๊บไปเดอะบอทเข้าทำงานตืด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 เอาไปเดอะบอทแอบย่องไปได้มันไม่สนใจโอเคเรียบร้อยเหลืออีกที่หนึ่งแล้วโอเคผมชอบไปกด X แทนที่จะกด O มันเลยแบบเด้งออกมาเลยอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เองไม่มีใครด้วยเสร็จโอเคทำสำเร็จแล้วทีนี้ได้ทั้งไฟล์เสียงและวิดีโอเลยเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะเดี๋ยวผมจะใช้ AR Reconstruction โอเคแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนี่ก่อนเฮ้ยเหมือนตรงนี้มันจะมีอยู่ตรงนั้นอย่าคิดว่าไม่เห็นถึงเห็นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเข้าไม่ได้คือจะโดนจับพองกของเนี่ยนี่ไงทางเข้าดีๆก็มีพิกอัพฮะเดมอัพเกรดเทคละเดี๋ยวผมไปแฮกเอาคีย์กุญแจก่อนนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่นะมันเพลงมันเป็นแบบแอสเซทคีย์อ่ะแอสเซทพอยท์ที่ไปเปิดไอ้ข้างใต้นั้นเราได้ไม่ต้องกลับมาทางนี้อ่ะไม่งั้นลำบากเลยไฮแจ็คตรงนี้นี่ไงดาวน์โหลดเลยได้จริงๆด้วยโอเค Access Key ทีนี้เราก็เปิดจากข้างใต้แล้วก็ทะลุช่องไปได้เลยเยี่ยมเรียก Spider Bot กลับมาแล้วก็ AR ตรงนี้ตึดึง CTOS AR Data Reconstruction in Progress มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คุณเอาของมาไหมบ้าจริงงั้นไปคุยกันด้านหลังดีกว่าอย่าเชื่อใจพวกเคลลี่นักล่ะอย่าบอกว่าไอ้ที่เราไปเอากล่องนั้นมาเราไปเอามาก่อนอีกแล้วเนี่ยทีนี้ยังไงต่อเราต้องเข้าไปไหมหรือยังไงAnalyzeซะก่อนพวกเคลลี่นั่นเหรอโอ้บ้าจริงพวกเคลลี่มันมีส่วนเอี่ยวด้วยเหรอเนี่ยมันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะฉันคิดว่าพวกแคลลี่น่าจะเป็นคนหาของนะนี่ต้องเป็นการส่งของแน่เลยโอ้ยบ้าเอ้ยผู้หญิงคนนั้นผมเดาได้เลยว่าเธอมีส่วนเกี่ยวกับซีโร่เดย์แน่นอนงั้นก็อย่าอยู่เฉยๆสิเข้าไปเลยแบ็คแล้วรู้หรือยังว่าใครเป็นคนคุมบอทนั่นอยู่อะตอนนี้ลองแกะรหัสดูแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกได้แบบชัดเจนว่าใครเป็นคนคุมแต่รหัสเนี่ยเป็นของเมโทรโพลิสโพลิสว่ะมาจากตำรวจโอ้พระเจ้าตำรวจดูนี่ตลอดเวลาเลยเหรอเอาแล้วไงแปลกๆแล้วไง
Reconstruction อยู่ข้างในซากปรักหักพังนั่นน่ะเยี่ยมเลยนี่เพนทากอนได้ปล่อยท่อควอนตัมออกมาให้ใช้กันหรือยังเนี่ยเทคโนโลยีอุโมงค์ควอนตัมนี้อย่างน้อยต้องใช้10ปีเลยนะแต่ถ้าเกิดใช้สไปเดอร์บอทเนี่ยตอนนี้มึงก็มีอยากลองใช้หน่อยไหมล่ะโอเคโอเคเป็นแผนที่ดีเหมือนกันแหละมันเป็นทางเดิมเลยเนี่ยอึบสำรวจทะลุเควสว่ะเอาว่ะเราสำรวจก่อนเควสอีกทำไมคุณไม่ลองใช้ตาของคุณดูไปที่รถตู้นั่นล่ะโอเคได้เลยอันอะไร RDX Nitrogen RDX Nitrogen เป็นระเบิดตัวเดียวกับที่ระเบิดวันนั้นเลยซีโร่เดย์มันวางแผนทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่รีบหน่อยเราต้องไปส่งของงั้นคุณต้องการที่จะส่งของนี้ไปที่เป้าหมายเลยใช่ไหมเงียบนะเรารู้เท่าที่รู้ได้แล้วน่ะไหนอันอะไรต่อสิซีโร่เดย์มีผู้สมรู้ร่วมคิดว่า3ฝ่ายเลยด้วยโอ้ก็ว่าแล้วก็มันมีอย่างเดียวที่จะทำการใหญ่ขนาดนั้นแล้วยังไร้ตัวตนอยู่ซึ่งพวกมันต้องการกำลังคนและทรัพยากรเพื่อเป็นแขนขาแต่ว่ามันกลับไม่ได้คิดว่าจะมี AI นักสืบที่เก่งที่สุดจะมาเห็นการตกลงนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นน่ะช่างโชคไม่ดีเลยที่เราจะต้องหยุด AR Reconstruction ไว้เท่านี้แต่ถ้าเราสามารถหาตำรวจลึกลับที่บังคับสไปเดอร์บอทนั้นได้แล้วก็นะเราอาจจะรู้อะไรเพิ่มขึ้นก็ได้โอเคภารกิจต่อไปต้องไปหาตัวตำรวจแน่นอนเอ้ยต้องไปหาสไปเดอร์บอทเพื่อจะได้รู้ว่าตำรวจคนนั้นเป็นใครแต่ทีนี้เราต้องออกจากที่นี่ก่อนไปละผมมีทางออกของผมนั่นก็คือทางนี้นี่ไงนี่ปลาไหลล่ะออกได้เลยด้วยแกะรอยสไปเดอร์บอทแล้วมันถูกจดทะเบียนไว้เป็นนิวสกอตแลนด์ยาร์ดเมื่อ3ปีที่แล้วบางทีข้อมูลที่มีมากกว่านี้หรือข้อมูลคนใช้อาจจะอยู่ในสถานที่นั้นก็ได้นะพวกนั้นต้องรู้ถึงคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนไอ้พวกสกปรกโสมมไหมมีทางเดียวที่จะรู้ก็คือต้องไปลองดูที่สถานีตำรวจนิวสกอตแลนด์ยาร์ดโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมต้องขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจที่สถานีตำรวจนิวสกอตแลนด์ยาร์ดกันต่อใน EP หน้าเนาะส่วน EP นี้ขอบคุณที่รับชมกันนะฮะสวัสดีครับ